สนับสนุนช่วงรู้เพื่อรวยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงรู้เพื่อรวยนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของข้าวเนี่ยครับหลายๆท่านคงจะทราบกันดีว่าข้าวมีคุณค่าและคุณนะประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้ครับรู้เพื่อรวยเราจะมาพาท่านผู้ชมมาพบกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งจากข้าวนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สิริชัยนะครับส่งเสริมพงศ์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะครับคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาพูดถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในวันนี้อาจารย์มีอะไรจะนำเสนอดีครับวันนี้อาจารย์ก็มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะฮะจากข้าวนะครับเราเรียกว่าน้ำนมข้าวนะครับรู้สึกน้ำนมข้าวช่วงนี้ก็กำลังมีกระแสแรงเหมือนกันครับนะครับผมเป็นยังไงมายังไงครับอาจารย์ถึงมาทำเรื่องของน้ำนมข้าวเนี่ยครับอาจารย์ครับก็อาจารย์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแปรรูปข้าวแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ทำก็คือเครื่องดื่มนะครับเราก็คิดว่าถ้าเราทำน้ำข้าวเนี่ยมันยังไม่อร่อยนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าถ้าเราทำให้มันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับนมมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับนมเนี่ยคนจะยอมรับมากกว่านะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารมากกว่าด้วยนะครับจึงเป็นที่มาที่อาจารย์ได้เอาข้าวเนี่ยมาผสมกับโปรตีนจากนมแล้วก็ไขมันจากนมอาจารย์สิริชัยครับน้ำนมข้าวนี่มีประโยชน์ยังไงครับครับน้ำนมข้าวก็มีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับนมแล้วยังใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราจะได้คุณค่าทางอาหารจากข้าวเยอะด้วยนะครับทั้งแป้งอาจารย์ก็ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลเพื่อที่คนบริโภคนี่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะครับแล้วเขายังได้วิตามินแร่ธาตุนะโปรตีนจากข้าวด้วยแล้วอาจารย์ยังมีการเสริมโปรตีนจากน้ำนมนะเข้าไปแล้วก็เสริมไขมันนมเข้าไปซึ่งเขาก็จะได้คุณค่าทางด้านโปรตีนและไขมันจากนมนั่นคือว่าถ้าสมมติว่าคนที่รับประทานนมไม่ค่อยได้มาดื่มน้ำนมข้าวก็สบายครับบางคนแพ้นมเนื่องจากว่าเขาไม่มีเอนไซม์ย่อยแลคโตสในนมนะครับเขาก็มาบริโภคผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ได้คุณค่าอาหารเหมือนนมแล้วก็ท้องไม่เสียด้วยครับทราบว่าคนไทยก็มีปัญหาเรื่องการดื่มนมเยอะครับใช่ครับก็หันมาดื่มน้ำนมข้าวกันครับทีนี้ต้องรบกวนอาจารย์นะครับพูดถึงวิธีการทำน้ำนมข้าวสักนิดหนึ่งนะครับว่ากระบวนการขั้นตอนนั้นเป็นงานวิจัยตรงนี้อยากเห็นแค่ไหนไหมครับครับอาจารย์ก็เอาข้าวกล้องหอมนิลนะครับมาบดเป็นแป้งนะครับจากนั้นห้าบดแห้งขนาดบดบดบนละเอียดครับแล้วก็เอาแป้งที่ได้ไปผสมน้ำมันก็ได้น้ำแป้งออกมาหรือน้ำข้าวครับครับฮะแล้วเราก็ใช้น้ำย่อยย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลนะครับจากนั้นก็เติมโปรตีนจากนมไขมันนมนะแล้วก็สารที่ช่วยให้น้ำมันกับน้ำเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยแค่นั้นเองครับแล้วก็ไปผ่านเข้าเครื่องโฮโมจีไนเซอร์เพื่อทำให้ไขมันเนี่ยแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆแล้วกระจายอยู่ในน้ำนมได้แล้วไม่เกิดการแยกชั้นภายหลังครับเสร็จแล้วก็มาต้มพาสเจอร์ไรซ์อีกทีนึงแล้วบรรจุลงขวดนะแล้วปิดฝาทำให้เย็นก็เก็บในตู้เย็นได้1เดือนอาจารย์ครับน้ำนมข้าวนี่เราสามารถปรุงแต่งไปเพิ่มรสอะไรได้บ้างไหมครับอยากทำรสจืดก็ไม่ใส่น้ำตาลนะอยากใส่ช็อกโกแลตก็เป็นรสช็อกโกแลตนะครับหรืออยากใส่รสวานิลาก็ได้นะเราปรุงแต่งได้หลายอย่างครับหลายถ้าอย่างนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะผลิตส่งเสริมกันตรงนี้เหมือนกันก็เลยอยากจะถามอาจารย์นิดนึงครับเผื่อท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากจะมาศึกษาวิธีการทำตรงนี้อาจารย์มีที่อยู่ติดต่อได้ไหมครับหรือบนโทรศัพท์ก็อยากให้ติดต่อที่หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับเบอร์โทรศัพท์025795328ครับครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่อาจารย์สิริชัยหรือทางหน่วยบริการครับผมทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับผมสำหรับวันนี้รู้เพื่อรวยคงจะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์สิริชัยนะครับที่ให้ความรู้กับเราเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองขอมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือเครื่องปรุงรสของผลิตภัณฑ์รวมตราแม่ครัวฉลากทองคำถามประจำวันที่7พฤษภาคมถามว่าเพชรเม็ดงามแห่งท้องทะเลตรังหมายถึงสถานที่ใดคำตอบที่ถูกต้องคือถ้ำมรกต
ผู้ตอบคำถามถูก5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าตัวห้ำที่กำจัดหนอนกอคือแมลงชนิดใดกอแมลงหางหนีบขอแมลงวันส่งคำตอบมาได้ที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยตู้ปน1077ปทฟ.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903ท่านผู้ชมครับหากท่านต้องการติชมรายการนะครับหรือต้องการเอกสารที่เคยออกอากาศไปแล้วจากทางรายการสามารถเขียนจดหมายพร้อมสอดสแตมป์จำนวน5บาทส่งมายังรายการเกษตรศาสตร์นำไทยตู้ปน1077ปทฟ.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903ทางรายการจะจัดส่งเอกสารไปให้ครับน่าเสียดายนะครับที่เวลาออกอากาศของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยหมดลงแล้วในวันนี้นะครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการเกษตรศาสตร์นำไทยได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีครับสัปดาห์หน้าติดตามชมช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินเสนอเรื่องมะเฟืองช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยเสนอเรื่องการผลิตแคคตัสโดยใช้เมล็ดและช่วงรู้เพื่อรวยเสนอน้ำมะเฟืองพร้อมดื่ม